วันนี้ที่ปากีสถานเผชิญกับเหตุระเบิด2ครั้งซ้อนในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า20คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนนี่เป็นภาพความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับไฟลุกไหม้รถจักรยานยนต์ในจังหวัดบาลูจิสถานหลังจากเกิดเหตุระเบิดลูกแรกในเมืองพีชินขณะที่ระเบิดอีกจุดหนึ่งเกิดขึ้นหน้าสำนักงานเลือกตั้งพรรคจามาอัตอุเลมาอิสลามโดยเหตุระเบิดทั้ง2จุดทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26คนและบาดเจ็บสาหัสกว่า20คนการวางระเบิด2ครั้งซ้อนในปากีสถานเกิดขึ้นเพียง1วันก่อนการเลือกตั้งจะเปิดฉากขึ้นครับหน่วยงานด้านความมั่นคงต้องระดมกำลังตำรวจกว่า 10,000 นายควบคุมความปลอดภัยในจังหวัดบาลูจิสถานและหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยกลุ่มปลดปล่อยบาลูจิสถานหรือ BLA น่าจะอยู่เบื้องหลังการโจมตีนะครับแม้ว่ากลุ่มดังกล่าวยังไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบใดๆก็ตามเพราะอะไรเพราะว่ากลุ่ม BLA มักจะก่อเหตุซุ่มโจมตีตำรวจลาดตระเวนและการโจมตีครั้งล่าสุดเกิดเมื่อวันที่30มกราคมทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนพื้นที่ชายแดนของบาลูจิสถานตั้งอยู่ระหว่างอัฟกานิสถานกับอิหร่านครับอุดมไปด้วยแหล่งพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติสำคัญก่อนหน้านี้กลุ่มชาตินิยมบาลูจึงเลือกที่จะโจมตีเพื่อหวังที่จะแบ่งผลประโยชน์กับรัฐบาลปากีสถานแต่ในช่วงหลังๆกลุ่มดังกล่าวได้ยกระดับสู่การเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนแม้ว่าปีที่แล้วรัฐบาลปากีสถานจะยกระดับมาตรการตอบโต้รุนแรงมากขึ้นแต่พื้นที่บริเวณนี้ก็ยังเป็นเขตอิทธิพลของกองกำลังติดอาวุธหลายกลุ่มอยู่ครับ